ต้อนรับทีมจากอำเภอเมืองยโสธรครับผมมาละเด้อพี่น้องอำเภอเมืองยโสธรมาแล้วมาเอาไหนมันไปไวมาเอาไหนมันไปวานลูกหลานขอสืบสานงานประเพณีอันดีไว้ขอให้เจือลายลืมสันดอกพี่น้องเอ
ลงไปแล้วนะครับในการประกวดกาบเซิร์ฟบั้งไฟประเภทเยาวชนทั้ง8ทีมนะครับน้องๆมีความสามารถในการถ่ายทอดนะครับกาบเซิร์ฟบั้งไฟได้อย่างสวยงามอ่อนช้อยแล้วก็ไพเราะมากเลยทีเดียวนะครับณตอนนี้ต้องขอต้อนรับท่านบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตพ่อเมืองยโสธรของเรานะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมชมและก็ให้กำลังใจกับคณะกาบเซิร์ฟประเภทเยาวชนด้วยนะครับครับนอกจากการประกวดกาบเซิร์ฟบั้งไฟประเภทแล้วนะครับ